ผมแม่ต้องบอกว่าเมงกะละบาเยอะจริงๆตอนนี้ล้อมคุ้มมังกรเจ้าไว้หมดแล้วเวโรนี่น่าจะกระหึ่มแน่นอนกระหึ่มเลยครับนะครับแต่ดูคู่นี้คู่แรกก่อนครับคู่เปิดหัวมาครับไซโยกพุ่มพันม่วงครับเดี๋ยวดูครับวันนี้จะสอกไปในทิศทางท่วงท่าไหนครับเจอกับอัครามจากแอลจีเรียนะครับนี่คือดินแดนคุ้งบางกระเจ้านะครับวันนี้ไทยไฟเดินทางมาได้ก็ต้องขอบคุณครับนายกตุ้มนะฮะนายกตองสองพี่น้องวันนี้เอาครอบครัวมาด้วยครับไม่รู้ว่าครอบครัวของใครก็ไม่รู้มากันเยอะเลยทีเดียวนะฮะของท่านทั้งสองละฮะของท่านทั้งสองครับนายตุ้มภรรยามาด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่อีกครั้งครับในรอบรองชนะเลิศในค่ำคืนนี้ครับเอาละฮะความดุเดือดยกแรกมาแล้วครับมาครับโอ้โหดูครับแม่รูปร่างน่าจะไม่ใช่ปัญหาในแนวตั้งเลยครับเอาซ้ายครับเตะไปก่อนเลยครับหมัดขวา1 2คืนมาพยายามสอกปักด้วยนะครับต้องระวังหมัดอย่างเดียวครับสำหรับอัครามไซโยกมันม่วงเนี่ยสั้นกว่าอยากเห็นได้ชัดครับแต่ว่าวันนี้ดูดีครับสมาธิดีครับวันนี้จะบอกว่าเจอหินแน่นอน1-2จ้วงผิดฮะพอหมัดเขาหลุดเนี่ยครับเจอหมัดขวาของเราครับจังหวะสวนคืนไปครับแม่ยกแรกก็ไม่กล้าผีผลาเหมือนกันเลยครับไซโยครับไม่รู้ว่าสูงแบบนี้นี่แม่เจอมาบ่อยหรือเปล่าแต่รายนี้นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนครับเกือบ190ครับกรรมการบอกว่าใส่กันหน่อยครับกรรมการประจักษ์เงางามนะครับแล้วก็3ท่านให้คะแนนมีกรรมการถาวรเอียงอุบลศรีปราดชุมสุขแล้วก็อารมณ์กุมุตชาติครับระยะนี้วางแข้งซ้ายสวยครับแลกหมัดครับตอนนี้แม่กล้าบวกกล้าแลกครับไซโยถ้าระยะศอกของวันน่าจะพอดีเลยครับทางเขาใกล้ๆศอกนี่ไม่ต้องขยิบขาศอกระยะปลายคางพอดีวางแข้งซ้ายไปทีนึงแล้วก็เดินขยับเข้าหาครับพยายามตั้งเกมสอดส่องหาช่องโอ้โหเจอแข้งขวาครับเจอหมัด1 2แม่อยู่เหมือนที่เขาต่อยเขาได้ยิงได้ใจหรือเปล่านะครับมาเจอแข้งซ้ายคืนไปต้องบอกว่ากองเชียร์ของทีมไทยนี่โอ้โหเฮครับเตะทีก็เฮทีเตะประมาทก็ได้ครับอัครามีแกสูงยาวแกบวกหมัดขวาซ้ายตรงขวาฮุกซ้ายวิดไปนิดเดียวหมอเราเตะมาแกรอบวกหมัดเลยครับอัครามจากแอลจีเรียรายนี้ครับซ้ายโอ้ยแน่นครับแน่นๆครับวางแข้งบ่อยๆอย่างนี้สวยงามครับโอ้ยสะบัดปลายเท้าครับโอ้แข้งซ้ายครับไปไปครับคงต้องนวดไปเรื่อยๆนะครับถูกต้องครับผมนวดไปเรื่อยๆครับแล้วพยายามเจาะไปเรื่อยๆครับเพื่อจะทอนส่วนสูงให้มาเท่าเราครับอ้าวเจอหมัดเข้ามาเหมือนกันครับประมาทไม่ได้นะพี่หมัดเขาแน่นอนครับในระหว่างการออกแข้งนั้นการต้องแน่นด้วยฮะโอ้ยหัวต้องบวกให้ดีครับห้ามหยุดห้ามจังหวะสองต้องระวังด้วยเอาแล้วครับระยะประชิดต่อโอ้ยนี่ฮะเอาแล้วครับอย่างนี้หนึ่งนัดแล้วครับโอ้ระยะประชิดน้ำลายเหนียวคอครับต้องอัครามมาครับกรรมการนับแปดลุยกันต่อครับเอกชุมพรว่ายังไงครับเอกชุมพรเอาพยายามเนี่ยครับเดินเข้าหาต่อครับแข้งซ้ายครับไซโยกหมัดหลบได้โต้ด้วยซ้ายครับได้ไป1นับของยกแรกภาคแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับเรามาดูภาพช้าๆชัดๆในยกที่1ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างครับวางแข้งซ้ายติดศอกวะอัครามเนี่ยฮุกซ้ายแล้วต่อยขวาโดนปลายหมัดฮุกขวาที่ลูกนี้ต่อยทักขาดนี่แหละครับระยะประชิดศอกลูกนี้ครับทำให้อัครามลงไปนับแปดศอกทั้งกึ่งศอกกึ่งหมัดครับลูกนี้แต่ว่าศอกลูกนี้ดูครับสั้นๆเรียกว่าริดมีดสั้นครับโอ้โหแล้วนี่ครับโดนนับแปดไปเลยก่อนขึ้นยก2ขอบพระคุณด้วยครับบริษัทตรีเพชรอีสุสุเซลล์จำกัดนะครับเครื่องดื่มตาช้างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยธนาคารออมสินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนยก2ครับเมื่อกี้นี้ตัดภาพอาจารย์ผู้บรรยายของภาษาอังกฤษครับผมแม่หน้าตานี้ห่างกับเราเยอะนะถูกต้องครับผมครับเรามีกว่ามาตามต่อยกที่2ครับเอาละฮะ1นับจะมีผลหรือเปล่าครับสำหรับไซโยกคู่มันม่วงเดินเข้ามาใกล้ๆครับอัครามไม่กลัวครับยกนี้พยายามดูต่อแล้วครับส
สายโยกครับหาช่องหาจังหวะต่อไปแข้งซ้ายครับไปเข้าไปครับอักรามก็รอบวกหมัดตลอดเหมือนตลอดเหมือนกันเลยครับมีแข้งขวายาวๆหมัดโอ้ยต้องระวังฮะแหมแกเหวี่ยงมาสุดสี่สุดห้าเผลอไม่ได้นะฮะต้องระวังครับล็อกให้ดีครับแล้วเข้าใกล้ๆระวังแข้งซ้ายอย่างนี้ครับมาแล้วครับซ้ายผ่านตลอดเลยเหตุการณ์ผ่านตลาดโอ้โหเข่าแล้วฮะแหมโดนหมัดโดนเข่าไปเมื่อกี้เหมือนจะย่อยรอดแล้วนะครับแต่ยังไม่เสียนับเลยครับอ้าวสองมาสองไปลูกนี้อ้าวทิ้งตัวอย่างนี้ครับกรรมการต้องนับแบ่งหรือเปล่าฮะโอ้ยสู้ครับกองเชียร์กระหึ่มบางกระเจ้าครับเอาละครับสองนับยกละหนึ่งนับครับตัวเล็กพัดตัวใหญ่เล็กกว่าสั้นกว่าเตะซ้ายได้นะอักรามเนี่ยยังวุ่นอยู่ครับครับยังยืนอยู่ได้นี่ฮะยังต่อยฮะยังต่อยวุ่นวาดวุ่นวาดอยู่แต่ความอุ้ยวางแข้งขวาสวยดูแกยังชกไปยิ้มไปครับทั้งที่ว่าโดนนับแล้วนะครับอักรามไม่ได้ยิ้มฮะหน้าก็เย้เกย์อ๋ออ๋อนี่เจ็บหน้านี้ใช่ไหมหายใจทั้งปากครับครับผมเอาต่อยไม่โดนครับโอ้ตัวใหญ่จริงใหญ่จริงๆใหญ่อย่างนี้ต้องต่อยให้ยุบครับพอเข้าวงในนี่ก็มาโอเคอยากจะกอดไว้นานๆนะกอดฉันให้นานๆหน่อยได้ไหมเอาต่ออีกหน่อยพี่โอ้โหแหมชักพื้นที่เข้าไปครับไซโยหมัดขวามาจะปิดบัญชีเลยหรือเปล่าครับหรืออยากจะเก็บในยกนี้หรือเปล่าอยากจะเก็บยกนี้หรือเปล่าครับไซโยมาแล้วหุบขวาโอ้ยโอ้แขนโอ้อาการทุกสับโอ้โหเรียบร้อยครับโก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 ยกที่2ครับยกที่2 2นับเรียบร้อยครับแม่เอกชุมพรครับเป็นไงครับคู่นี้สุดท้ายล่อสยามกันฟังร่วงยางกันฟังนี่ร่วงไปเลยนะครับก็ต้องบอกว่าหัวใจเดินบี้เดินเบียดเดินบี้เดินเบียดไม่ให้หายใจครับอัครามต้องยอมครับตรงนี้โอ้ดูออกได้แม่นดูสีหน้าไงครับฟื้นแล้วครับฟื้นแล้วโดนยังไงบ้างวางแข้งซ้ายตื้อครับตื้อตลอดตื้อเท่านั้นที่คลองโลกโอ้โหสองลูกนี้คือเราก็โดนเหมือนกันนะพี่นะไม่ใช่ไม่โดนนะแต่ว่าจังหวะเราทำเขาเนี่ยครับถ้ามันโดนเฉียวๆนี่อันตรายลูกนี้น่าจะตู้อีกสองลูกนี้แล้วฮุกขวาตามโอ้นี่ครับเหนื่อยบี้คือก่อนหน้านี้มาสะสมชุดใหญ่แล้วเหมือนกันแหละครับอัครามครับดูดิครับนี่ครับหุบขวาตรงนี้โอ้โหครับเรียบร้อยครับแขนเอานอกเชือกเรียกว่าตื้อขวาลูกนี้ครับหุกเต็มๆบังเกาะเชือกเลยครับแล้วก็ยางฝันนี่ไปตามแรงหมัดเลยครับเชือกก็ช่วยไม่ได้ครับการจะเป็นทางการเลยดีกว่านะครับสำหรับผู้ชนะนะครับและแน่นอนครับผู้ชนะ The Winner isไซโยพุ่มพันม่วงปลอบใจแล้วยินดีด้วยกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรเรามาลุยกันใหม่ได้ในแมตช์หน้าครับมีอีกหลายคู่สนุกสนานนะครับกลับมาเจอกับไทยไฟบางกระเจ้าครับ